อะไรนะเรียบร้อยก็ที่ลงรอเป็นเฮ้ย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 กระบวนการทําพิมพ์เนี่ยนะครับก็เริ่มจากการที่เราต้องตัดอะไรคืออะไรก็คือพวกส่วนที่เกินนะคืออย่างหมูป่าลูกหมูป่าทุกตัวเนี่ยออกมาเพื่อเราจะได้มากั้นด้านโต๊ะที่เราเห็นอยู่นะครับเพื่อมาแบ่งทําพิมพ์แล้วส่วนกระบวนการที่ผมคุยกับอาจารย์เฉลิมชัยไว้ก็คือก่อนท่านที่จะแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะทําฐานไว้ก่อนจะทําส่วนฐานของท่านโดยที่จ่าแซมเนี่ยผมยังไม่ตัดออกตัดหมายความว่าอาจจะตัดแขนเฉพาะตัดแขนแล้วก็เอาไหล่ลงเฉยนะครับเพราะส่วนระยะนั้นที่ผมกำลังทำฐานเนี่ยทำพิมพ์ยางซิลิโคนฐานเนี่ยก็อยู่ประมาณสักอาทิตย์นึงไม่เกิน10วันก็จะนำพิมพ์ฐานเนี่ยส่งต่อที่โรงหล่อของคุณถวันเมืองช้างนะครับเพื่อเอาไปหล่อขบวนการต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพออาจารย์เฉลิมชัยแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มทำพิมพ์ของจ่าแซมด้านบนทันทีนะครับกระบวนการมันก็มีคือพิมพ์เนี่ยจะเป็นพิมพ์ยางซิลิโคนเราสามารถหล่อจำนวนหลายชิ้นได้แล้วก็ส่วนการทำพิมพ์ยางเนี่ยทำยางซิลิโคนเนี่ยคือดีเทลทั้งหมดที่อาจารย์มีอยู่ดีเทลบนผิวนะฮะบนเท็กเจอร์หรืออะไรแล้วแต่ฟีลลิ่งของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ครบทุกอย่างเลยเวลาหล่อเป็นที่พึ่งจากที่โรงงานอาจารย์ต้นคนปฏิมากรแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยก็จะไปมูฟดีเทลแว็กเก็บอีกทีจนกว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะส่งต่อเข้าไปกระบวนการหล่อครับครับถ้าผมว่าขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับก็ถ้าพูดถึงอันนี้เห็นคุณอาจารย์เฉลิมชัยคุยกับคุณถวันไว้ว่าคร่าวๆนะครับ3เดือน2เดือนถึง3เดือนผมถึงพูดว่าในกระบวนการที่ผมทำ3อาทิตย์เนี่ยผมจะทำอยู่ประมาณ3อาทิตย์น่าจะเสร็จแต่ในภายใน3อาทิตย์เนี่ยฐานเนี่ยน่าจะเสร็จก่อนแล้วเพื่อส่งไปที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตเพื่อจะไปสู่กระบวนการหล่อต่อไปได้เลยทุกอย่างก็จะไวขึ้นครับเราไปครับ